ช้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องดูแอป Air for Thai ยังสามารถจะบอกได้เลยว่าวันนี้ค่าฝุ่นมันสูงมากนะในกรุงเทพมหานครมองออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่ายอดตึกนี้เป็นขาวโพลนเลยอ่ะใช่วันนี้มีการแชร์กันนะในช่วงเช้าบอกว่าตึกช้างจะหายไปแล้วมันมีม่านหมอกบางๆมากั้นอยู่แบบนั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ดูกันหน่อยเพราะว่ามีการรายงานเข้ามาด้วยว่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ค่าฝุ่นในกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยพุ่งสูงติดอันดับ7อากาศแย่ที่สุดในโลกเลยนะทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครเลยด้วยครับผมดังนั้นหน้ากากอนามัยนี่ต้องพกไว้ต้องใช้นะป้องกันทั้งฝุ่น PM 2.5 ถ้าเป็น N95 หรือว่าแบบอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ได้ด้วยค่ะที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างก็รายงานให้เราได้รับทราบกันได้ด้วยนะคะหรือว่าจะให้กำลังใจคนจีนที่อู่ฮั่นก็ได้นะอย่างที่เราเปิดรายการเห็น MV ไปนะอู่ฮั่นเจียโหนะสู้ๆนะสามารถส่งกำลังใจมาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่ TNN Live สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับค่ะรวมไปอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการรับชมแล้วก็ติดตามข่าวสารกันได้นะคะก็คือ tnthailand.com นั่นเองค่ะตอนนี้มาเริ่มต้นอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ก่อนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ประเทศจีนตอนนี้อยู่ที่362รายแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับก็พบผู้ที่เสียชีวิตนอกประเทศจีนรายแรกไม่ไกลจากบ้านเรานะที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเกาะติดสถานการณ์พร้อมกันค่ะรวมถึงวันนี้นะคะก็มีแถลงการจากหลายหน่วยงานทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าอย่าท้อแท้อ่อนไหวกับพลังวิจารณ์ในโลกโซเชียลหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เดินทางมาทำงานนะคะใส่เสื้อธรรมดาเลยมาแถลงการแล้วก็เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตอนนี้มีการแถลงด้วยนะครับงั้นไปติดตามบรรยากาศสดณขณะนี้พร้อมกันเลยครับเชื่อถือเป็นที่พิสูจน์ได้ว่ามีผลต่อการรักษาไวรัสโคโรนา2019เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนป่วยทุกคนในโลกใบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าถ้าทำได้นะครับมาตรฐานการสาธารณสุขการแพทย์ของไทยก็น่าจะเป็นที่น่าชื่นชมและเป็นที่น่านับถือของนานาอารยประเทศนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์วงการสาธารณสุขของคนไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจนะครับคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศหรือผู้ป่วยไทยนะครับที่รักษาแล้วก็มีอาการดีขึ้นทุกรายมีกำลังใจที่ดีนะครับทุกคนเร่งอยากกลับบ้านหมดแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะครับก็คงมีเรื่องที่จะแถลงให้ทราบในส่วนของโรงพยาบาลราชวิถีเพียงเท่านี้ส่วนด้านเทคนิคทางด้านการแพทย์เนี่ยก็เดี๋ยวท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีท่านอธิบดีกรมการแพทย์ก็อยู่นี่นะครับแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลก็อยู่นี่นะครับก็ขอให้แยกวงกันไปสัมภาษณ์ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากจะรอตอบคำถามนะครับท่านไหนถามมาตอบได้ก็ผมจะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะเนี่ยคิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ท่านรองปลัดก็อยู่เนี่ยก็น่าจะให้คำตอบได้หมดนะครับเชิญเลยครับเชิญท่านสื่อมวลชนเลยค่ะค่ะอาจารย์คะพงชมพูจากกรุงเทพธุรกิจค่ะอาจารย์รบกวนสอบถามถึงอาการคนไข้ที่เราให้ยาในขนาดที่เป็นที่อาจารย์ให้ไปอะค่ะว่าตอนนี้อาการของคนไข้เป็นยังไงบ้างค่ะรวมถึงให้ไปสองรายใช่ไหมอาการทั้งสองรายอะค่ะอาจารย์ครับเคสที่มาจากอู่ฮั่นนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับเอ็กซเรย์วันนี้ก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับอาการยังอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายังไม่ใช่หายนะครับผลตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยจากบวกเป็นลบนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนนะครับแต่ยังไม่ได้หายนะครับไม่ได้บอกว่าหายส่วนอีกรายนึงอาการดีขึ้น
ดีมากนะครับและตอนนี้แค่รอผลว่าถ้าเกิดว่าผลตรวจไม่เจอเชื้อนะครับถ้าเกิดว่า2วันไม่เจอเชื้อ2ครั้งเราจะให้กลับบ้านนะครับต้องเติมอาจารย์นิดนึงที่พอดีก่อนหน้านี้เรามีการบรีฟอยู่นะครับผู้ป่วยหลายรายเนี่ยไม่ใช่ป่วยเฉพาะโรคไวรัสโคโรนาอย่างกรณีหลายรายเนี่ยมีอาการข้างเคียงอื่นๆอยู่แล้วเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตามความแข็งแรงของแต่ละคนนะครับถ้าคนแข็งแรงมากเขาก็ฟื้นตัวเร็วถ้าคนไม่แข็งแรงมากเขาก็อาจจะมีการฟื้นตัวช้านะดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทางแพทย์ของราชวิถีเนี่ยถึงได้พยายามใช้การรักษาที่เน้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่ามันผลก็ออกมาตามที่ทั้งแพทย์ทุกท่านวินิจฉัยนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกนำเสนอไปคือการรักษาที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นแบบประคับประคองหรือแบบเน้นแบบให้ยาแรงนะครับผู้ป่วยทุกรายมีอาการที่ดีขึ้นโดยลำดับแล้วก็หลายรายหายป่วยกลับบ้านนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยคนสมมติคนที่เสียชีวิตในที่มีการรายงานทั่วโลกเนี่ยหลายรายเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากโดยตรงจากโรคไวรัสโคโรนาแต่อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคแทรกที่ทำให้เขาไม่สามารถทนต่อไวรัสนี้ได้นะมันมีเหตุผลหลายเหตุผลเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกเกินเหตุนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเราดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างเต็มที่คัดกรองคัดแยกนะครับตัวผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดีคนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในวง 2-3 วงนะครับแม้กระทั่งแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทุกคนเนี่ยต้องมารับการตรวจนะครับตรวจเชื้อจนกว่าเราจะพอใจเราถึงจะประกาศว่ามีความปลอดภัยในระดับไหนของผู้ป่วยแต่ละคนนะครับลองขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มนิดเดียวนะครับว่าต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่โรคมันยังไม่ถึง2เดือนเลยนะครับที่มันโผล่ขึ้นมาในโลกนี้นะโรคที่ขึ้นโผล่เข้ามาในโลกเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าอันนี้เป็นสแตนดาร์ดอะไรไงไหมเนี่ยมันยังไม่มีสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะฮะยังไม่มีวิธีการรักษามาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรายงานเคสนะครับเมืองจีนเนี่ยปล่อยซีรีส์แรกออกมา40กว่าคนเนี่ยตอนนั้นเขาใช้เฉพาะให้ยาต้านไวรัสเอดนะครับที่เมืองไทยเราเนี่ยก็เลยใช้ยาต้านไวรัสเอดเหมือนกัน2ชนิดนะครับถ้าในรายละเอียดคือวิโทนาเวียกับโลปินาเวีย2ตัวนะครับตอนนี้รายที่มีปัญหาที่ท่านรองนายกเล่าให้ฟังเนี่ยมาจากอู่ฮั่นเนี่ยตอนที่เขาถูกรีเฟอร์มาที่ราชวิถีเนี่ยอาการไม่ค่อยดีต้องเรียนอย่างนี้อาการไม่ค่อยดีสารภาพตรงๆผมเองบอกท่านผู้อำนวยการให้รายงานทุกวันเพราะว่าผมกลัวจะตายรายแรกนอกจีนนะครับก็ท่านก็รายงานทุกวันแล้วคุณหมอทีมงานแพทย์ที่เนี่ยก็ช่วยกันดูแลเมื่อเงินคุณหมอเก่งศักดิ์กับคุณหมอสืบสายก็ไปรีวิวดูว่านอกจากให้ยา2ตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งยา2ตัวนี้ถ้าลงในรายละเอียดนิดเดียวนะครับว่ามันเป็นตัวที่ช่วยไปช่วยยับยั้งการขยายตัวของไวรัสนะครับในเซลล์แต่ว่าถ้าไวรัสที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันยังเข้าไปได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับคุณหมอสืบสายก็มาอธิบายว่าไอตัวโอเซลตามีเวียเนี่ยมันทำให้เชื้อใหม่ไม่เข้าไปในเซลล์ก็เป็นการลดทอนคุณหมอเกียงศักดิ์ก็เลยตัดสินใจให้นะครับให้ในขนาดที่แตกต่างจากเคสอื่นๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการใช้ยาตัวนั้นให้1เม็ด2เวลาแต่คุณหมอเกียงศักดิ์เห็นว่าคนไข้ตัวใหญ่นะครับไม่ทราบผู้สื่อข่าวได้เห็นบ้างไหมก็เลยให้2คูณ2แล้วผลก็ดีขึ้นชัดเจน12ชั่วโมงไข้เริ่มลด24ชั่วโมงเอ็กซเรย์ดีขึ้น48ชั่วโมงผลแลบเป็นลบประมาณอย่างนั้นนะครับบังเอิญนะครับมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าจีนก็ให้ใช่มั้ยบังเอิญผลการศึกษาล็อตที่2ของจีนตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศวันที่29ตรงกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าคุณหมอเกียงศักดิ์ยังไม่ได้อ่านคือคิดตรงกันเขาก็เริ่มใช้ยาโอเซลตามีเวียแต่เขาใช้มาก่อนเราจริงแต่ว่าเขาตีพิมพ์วันที่29แล้วเขาใช้โดส 1:2 นะครับของเราได้ใช้ 2:2 แล้วมันก็เลยดีขึ้นเร็วผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะครับก็ประมาณว่า
หมอจีนกับหมอไทยก็คิดคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าหมอไทยเนี่ยให้ดับเบิลเพราะว่าดูแล้วคนไข้อาการหนักและตัวใหญ่ครับเชิญอาจารย์พจน์ครับครับเนื่องจากเมตินยาต้านไวรัสเอสนะจึงมีการใช้แพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยเอสแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นยาที่ใช้สำหรับรับมือกับไวรัสเอสที่ดื้อยาไม่ใช่ยาสูตรแรกเพราะฉะนั้นนี่คืออยากจะทำความเข้าใจกับภาคประชาชนว่าการไปนำยาตัวนี้มาใช้เองเนี่ยถือว่าเป็นยาที่อันตรายนะครับไม่ควรจะไปหามาใช้เองแม้ว่าจะมีสื่อมีรูปต่างๆที่เผยแพร่ออกไปเพราะว่ายาตัวนี้มีผลข้างเคียงมากแล้วก็เมื่อเข้าไปในร่างกายเนี่ยขับผ่านตับก็จะไปทำให้ลดการขับยาอื่นที่ตับด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาอื่นเกิดขึ้นร่วมด้วยได้ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายนะครับเช่นอาจจะมียาหลายๆตัวเช่นยาลดความดันยารักษาโรคหัวใจนะครับแล้วก็ยารักษาไมเกรนยาลดไขมันในเลือดยารักษาสิวนะครับอีกมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าให้ร่วมกันแล้วจะทำให้ผลข้างเคียงของยาต่างๆมากขึ้นและเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ข้อมูลเพื่อให้ภาคประชาชนเข้าใจว่าไม่ควรจะนำไปซื้อมารับประทานเพื่อวัตถุประสงค์ป้องกันหรือรักษาใดๆก็ตามนะครับครับเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมครับจากไทย PBS นะคะเรียนสอบถามเขาว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางทีมแพทย์บอกนะคะว่าในส่วนตรงนี้มันเป็นความหวังที่เป็นยาที่ใช้อยู่แล้วแต่มาเอามาใช้ในกรณีนี้ทีนี้อยากทราบว่าในวงการแพทย์ไทยเราอะค่ะจะมีการต่อยอดจากตรงนี้อะไรยังไงต่อไปบ้างไหมคะเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับอีกห้องหนึ่งตรงเยื้องๆกันเนี่ยนะฮะเขากำลังประชุมทำเรื่องของ clinical practice guidelineคือแนวทางการดูแลผู้ป่วยนะครับอีกห้องหนึ่งเนี่ยฮะเขาก็รีวิวครับพอมีข้อมูลอย่างนี้เข้ามาเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้ไปเป็นเหมือนกับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะเสริมเข้าไปแต่อีกครั้งนะครับยังไม่มีการรักษามาตรฐานแต่เป็นการรีวิวจากทั่วโลกว่าใช้แบบนี้แล้วที่ราชวิถีเองเนี่ยมีการใช้แบบนี้ก็จะไปเป็นทางเลือกว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักนะครับรักษาด้วยสิ่งที่เขาทำกันมาแล้วทั่วโลกไม่ได้ผลก็จะเติมเรื่องนี้เข้าไปนะครับถ้าถามว่าเป็นความหวังไหมก็ถ้าผมเปรียบเทียบก็เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับที่ถ้าเราพยายามเก็บเคสมากขึ้นเราคงจะเห็นมากขึ้นท่านรองนายกเน้นชัดเจนแล้วนะครับกรณีที่ราชวิถีเขียนเนี่ยเป็นเคสรีพอร์ตและตอนนี้คุณหมอก็กำลังส่งไปตีพิมพ์ที่ต่างประเทศนะครับเป้าหมายคือรักษาคนไข้ให้หายครับนะครับเรื่องวิธีการเรื่องที่จะทำมาเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับรู้เลยว่ากินยาพาราแล้วแก้ปวดหัวเนี่ยอันนี้ที่หลังช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องเน้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลให้คนไข้ทุกรายนะได้หายป่วยนะครับกรณีนี้จะนำไปใช้กับผู้ป่วยรายอื่นที่มีอาการรุนแรงไหมคะหากว่าอนาคตเราเจอผู้ป่วยลักษณะเช่นนี้เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะครับเพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีสภาพไม่เหมือนกันเอาตายไปแย่งท่านตอบขอโทษทีครับครับอย่างที่ท่านอธิบดีกรมแพทย์นะครับได้เรียนแล้วว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างพูดคุยเพื่อที่จะทำเป็น practice guideline สำหรับพิจารณาว่าผู้ป่วยรายไหนที่เราอาจจะเลือกยาตัวนี้เป็นทางเลือกนะครับซึ่งคงต้องรอผลของการประชุมของคณะทำงานก่อนครับจากเดอะสแตนดาร์ดครับทำคุณหมอเกียงศักดิ์เพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อวานนี้มีเคสจากญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการตรวจรักษาอยู่ครับอยากให้อัปเดตนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆเคสนี้อาการดีมากนะครับเลยไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับอาการดีทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราตอนนี้เราแค่รอผลว่าให้ผลตรวจเนี่ยมันเป็นลบนะครับจากช่องเจ็ดค่ะขอสอบถามเรื่องการไปเตรียมไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นนะคะตอนนี้คอนเฟิร์มยังไงบ้างคะไฟที่ไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นก็ณขณะนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นของการความพร้อมทางฝั่งประเทศไทยนี่พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับทีมแพทย์พร้อมมีทีมแพทย์อยู่2ทีมนะครับแต่ว่าหัวหน้าทีมคือท่านผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูลนะคุณหมออภิชาตินะครับท่านจะเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ไปแพทย์ที่ไปก็จะมีแพทย์อยู่3ทางก็คือแพท
ฉุกเฉินแพทย์ระบาดนะครับระบาดแล้วก็จิตแพทย์จิตแพทย์ไปก็เพื่อไปคอยดูปอกขวัญ นะครับพี่น้องคนไทยที่จะกลับมานะครับแล้วก็มีแพทย์จากทางเหล่าทัพนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็น่าจะเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎกรมแพทย์ทหารบกเนี่ยจะไปด้วยอีก2ท่านนะครับซึ่งเป็นนโยบายของคณะท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการบูรณาการกำลังนะครับในการดูแลคนไทยทั้ง100กว่าคนที่จะกลับมาจากอู่ฮั่นในวันพรุ่งนี้นะครับเวชภัณฑ์ก็พร้อมนะครับแล้วก็ในไฟล์ที่ไปขาไปเนี่ยก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งต้องถือเป็นสิริมงคลของทีมงานทุกคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้พระราชทานเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเพื่อไปพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจีนที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นที่กำลังขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่างๆในการดำรงชีพแล้วก็ป้องกันโรคนะครับซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการประสานกับทีมงานเพื่อที่จะได้นำของพระราชทานนี้ไปถึงประเทศจีนในวันพรุ่งนี้พร้อมกันครับ